5-6 กุมภาพันธ์นายกประยุทธ์นำคณะรัฐมนตรีลุยพื้นที่ภาคตะวันออกตรวจติดตามนโยบายต่างๆก่อนนำเข้าสู่การประชุมสัญจรอย่างเป็นทางการที่ราชภัฏรำไพพรรณีทำชาวจานปลื้มปิ่มเดินชมชุมชนริมน้ำและพบปะชาวสวนมวลชนจันทบุรีรวมพลังหน้าสารกลางจังหวัดมอบกำลังใจให้นายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหลังหนังสือคำสั่งมีถ้อยคำคาดเคลื่อนแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันนะคะประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561วันนี้วันอาทิตย์สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์คุณผู้ชมคะรอบสัปดาห์นี้มีประเด็นฮอตประเด็นร้อนมากมายเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมครม.สัญจรในพื้นที่บ้านเราค่ะซึ่งก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าสักการะพระชินญานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะ6กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จากนั้นได้ทักทายบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มารอต้อนรับโดยนักศึกษาได้บูมต้อนรับขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้นักศึกษาเป็นกำลังของชาติตั้งใจเรียนอย่าขัดแย้งเรื่องใดที่เป็นความเห็นร่วมกันก็ให้เดินหน้าไปก่อนส่วนเรื่องใดยังมีปัญหาที่ต้องคุยกันก็ค่อยๆทยอยทำไปที่สำคัญขอให้เลือกเรียนในสาขาที่มีงานทำวิชาที่เรียนยากก็แสดงว่าจบแล้วจะได้งานดีก็ขอให้เลือกเรียนที่รองรับกับ EECจากนั้นได้ชมนิทรรศการผลงานเด่นของนักศึกษาอาทิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปอาหารภาคตะวันออกโครงการอบรมภาษากัมพูชาและศูนย์ฝึกครูท้องถิ่นเป็นต้นส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจก็คือการพิจารณาแผนส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นมหานครผลไม้ของโลกและพิจารณาให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสีเขียวรวมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องมาตรฐานผลไม้ของประเทศจีนและกัมพูชาการเตรียมน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในส่วนของเขต EEC ขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาเรื่องการศึกษาและให้ใบอนุญาตแก่มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้ามาเปิดใน EEC โดยต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีและมีมาตรฐานเหมือนกับมหาวิทยาลัยแม่รวมถึงต้องมีองค์ความรู้มากกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อให้เยาวชนไทยก้าวทันเทคโนโลยีในอนาคตและหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครผลไม้ณสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดอำเภอมะขามโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นมหาอำนาจด้านผลไม้เมืองร้อนของโลกระหว่าง4หน่วยงานได้แก่กระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานผลไม้ไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายของการจัดที่ดินทำกินในชุมชนภาคตะวันออกและก็ยังเป็นประธานสักขีพยานมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร3แห่งกว่า15ล้านบาทก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าพบปะประชาชนชาวสวนและกลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปเพื่อที่มารอต้อนรับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครต่อไปคุณผู้ชมคะในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้เกิดช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยความอ่อนโยนระหว่างนายกรัฐมนตรีลุงตู่กับน้องฝาแฝดเด็กน้อยชาวสวนนะคะแฟนคลับรุ่นจิ๋วที่เฝ้ารอการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะวินาทีแรกที่แฟนคลับฝาแฝดรุ่นจิ๋วน้องกระถิ่นและน้องกะทินะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีหรือที่น้องฝาแฝดทั้งสองคนเรียกว่าลุงตู่
ฝาแฝดน้องกระถิ่นและน้องกะทิวัย6ขวบค่ะได้นำภาพวาดจากใจมอบให้กับนายกลุงตู่และให้นายกลุงตู่นะคะช่วยเซ็นชื่อที่ภาพวาดที่มีนายกลุงตู่อยู่ในภาพกับน้องทั้ง2คนพร้อมกันนี้น้องก็ขอให้นายกลุงตู่อุ้มถ่ายรูปด้วยน้องกระถิ่นและน้องกระทินะคะน้องกระถิ่นเด็กหญิงนัญชานัชชาอินทรเจริญและน้องกระถินเด็กหญิงนัฐถาอินทรเจริญนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีวัย6ขวบนับว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของนายกรัฐมนตรีโดยนางสุวรรณาอินทรเจริญคุณแม่ของน้องก็เล่าว่าลูกสาวฝาแฝดทั้ง2คนชื่นชอบนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากตั้งตารอดูรายการศาสตร์พระราชาและทุกครั้งที่นายกลุงตู่ออกทีวีซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะน้องทั้งสองนะคะก็มีโอกาสพบกับนายกลุงตู่ช่วงติดตามงานเกษตรแปลงใหญ่ที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิจกูดแต่ได้พบครู่เดียวเนื่องจากว่าคนเยอะแล้วก็มีภารกิจมากนะคะเหมือนโชคเข้าข้างแหละค่ะความฝันของน้องฝาแฝดเป็นจริงเมื่อน้องทั้งสองคนทราบจากพ่อแม่ว่านายกลุงตู่จะมาประชุมครม.ที่จันทบุรีและพ่อของน้องทั้งสองนะคะได้มีโอกาสร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นประธานมังคุดแปลงใหญ่เขาคิจกูดน้องทั้งสองคนตื่นเต้นกันใหญ่แล้วก็ขอหยุดเรียนเพื่อไปรอเจอนายกลุงตู่นอกจากแฟนคลับรุ่นจิ๋วน้องกระถิ่นและน้องกระทิแล้วค่ะคุณผู้ชมคะชาวจันเองก็ดีใจนะคะที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มาหาถึงพื้นที่ส่งผลให้บรรยากาศนะคะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่างก็เหนื่องแน่นนะคะไปด้วยผู้คนที่มารอชื่นชมนายกรัฐมนตรีของพวกเขาจนเต็มพื้นที่นะคะแม้แต่ในช่วงเช้าของวันที่6ค่ะน้องๆ นักศึกษานะคะก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่กับท่านด้วยเช่นกันขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการโชว์สัญลักษณ์ I love you ให้ด้วยค่ะตั้งแต่พบกันวันนั้นนี่ก็เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินชมบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมที่มีเกิดขึ้นในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะถือว่าเป็นภาพความประทับใจมากๆทีเดียวค่ะส่วนผลของการประชุมค่ะซึ่งครม.ก็ได้อนุมัตินะคะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำ800ล้านลูกบาศก์เมตรในอีก10ปีข้างหน้านอกจากนี้ค่ะก็ยังได้อนุมัติถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะคะสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่นอีกด้วยนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพิเศษสำหรับการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรและช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรในประเทศให้สูงขึ้นทางนี้มาตรการพิเศษสำหรับการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรจะเป็นการผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆและให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการส่งเสริมการลงทุนในหมวดกิจการด้านการเกษตรตามเกณฑ์ปกติทั้งการกำหนดประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องการกำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์นอกจากนี้นะคะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงานสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากมีการวิเคราะห์ว่าพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งคาดหมายว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นราวปีละ100,000คน
คนและส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น800ล้านลูกบาศก์เมตรในปี2570และในปี2579ก็คาดค่ะว่าจะมีความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ปัจจุบันมีการจัดหาน้ำได้427ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ถือว่ายังเพียงพอกับความต้องการใช้ซึ่งมีอยู่325ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นจึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำประกอบด้วย1การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่6แห่งคืออ่างเก็บน้ำคลองใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองปลาไหลอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอ่างเก็บน้ำคลองคออ่างเก็บน้ำมาบประชันและอ่างเก็บน้ำบ้านบึงซึ่งก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก75ล้านลูกบาศก์เมตร2การจัดทำอ่างเก็บน้ำใหม่อีก3แห่งนะคะคืออ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดซึ่งคาดว่าจะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก308ล้านลูกบาศก์เมตร3การเชื่อมโยงแหล่งน้ำด้วยการขุดคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำซึ่งคาดว่าระยะเวลา5ปีก็จะสามารถเพิ่มปริมาณต้นทุนน้ำได้อีก20ล้านลูกบาศก์เมตรและ4นะคะการสูบกลับท้ายอ่างเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ก็คาดว่าจะสามารถดึงน้ำกลับมาใช้ได้อีก55ล้านลูกบาศก์เมตรอีกหนึ่งประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะสรุปยอดการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนหลังจากที่ได้เปิดบริการส่วนหน้าพบส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินข้อพิพาทที่ดินแล้วก็ปัญหาหนี้สินหลังจากที่นายสมภาษณ์นิลพันธ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนส่วนหน้าในโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยของจังหวัดตราดค่ะได้มีการตั้งจุดนะคะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน2จุดโดยมีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์จำนวน6เรื่องส่วนที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอยู่ที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพบว่าประชาชนนะคะมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประมาณ10เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดินทำกินข้อพิพาทที่ดินปัญหาหนี้สินและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของภาครัฐทางนี้เรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนเดือดร้อนทุกเรื่องก็ยืนยันว่าถึงมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทุกเรื่องแน่นอนและจะได้รับการแก้ไขทันทีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยค่ะว่าหลังจากนี้ยังสามารถไปยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและทำงานเชื่อมโยงกันหรือช่องทางที่ร้องเรียนได้ช่องทางที่1 นะคะสายด่วนโทรศัพท์1111ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ช่องทางที่2เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีส่งตู้ปน1111ไม่ต้องติดสแตมป์ช่องทางที่3นะคะบนโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ App Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PSC 1111สามารถกรอกข้อมูลร้องทุกข์หรือว่าข้อเสนอแนะได้ทันทีช่องทางที่4เดินทางไปด้วยตนเองนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็จะมีการบูรณาการร่วมกันของ20หน่วยงานคอยให้บริการกับผู้ที่มายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและทั้งหมดนี้ก็นับได้ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะคะที่จะได้ประโยชน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะคะที่ทำให้คนภาคตะวันออกรวมไปถึงคนจันทบุรีนะคะได้ยิ้มออกในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอกสารสาระสำคัญในโซเชียลมีเดียก็มีการเผยแพร่นะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ขอลาออกจากทางราชการ
โลกโซเชียลมีเดียค่ะได้แชร์แล้วก็เผยแพร่เอกสารที่ระบุว่านายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอลาออกจากราชการโดยหนังสือลาออกระบุว่าตามหนังสือที่อ้างอิงจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่มีความคาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำและได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยได้ทราบแล้วนั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลและตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของข้าพเจ้านายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจึงขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่7มีนาคม2561เป็นต้นไปล่าสุดนะคะได้มีมวลชนจำนวนมากมาร่วมให้กำลังใจนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่หน้าศาลากลางจังหวัดโดยมีนายฤทัยชัยศักดิ์นะคะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนรับดอกไม้เนื่องจากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการนอกสถานที่ทั้งนี้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เดินทางมาให้กำลังใจเห็นว่าการที่นายวิทุรศรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากราชการนั้นไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นเพราะว่าทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดได้เพราะการทำงานนั้นมีความเร่งด่วนและวัตถุประสงค์ของคำสั่งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงอยากให้ผู้บริหารระดับสูงระงับยับยั้งการลาออกในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งยืนยันว่านายวิทุรศรีนามเป็นคนดีมีความเป็นธรรมและขยันทำงานพักตรงนี้กันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแลนลี่ไม่ควรพลาดนะคะเมื่อ2สโมสร2บริษัทค่ะจัดกิจกรรมเส้นทางจากจันทบุรีไปสวนนงนุชรายได้นะคะก็จะช่วยเหลือผู้ยากไร้และซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ยังคงสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของศูนย์ One Stop Service ค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวนะคะก็ยังคงเดินหน้าให้บริการกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่จันทบุรีเองนะคะก็มีการเปิดศูนย์ One Stop Service นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวค่ะที่อาคารสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9นายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่เคยได้รับอนุญาตให้ทำงานทั้งกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและกลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เข้ามารายงานตัวให้แล้วเสร็จ
โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2561โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการภายในศูนย์ได้แก่กรมการปกครองก็จะจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ที่ติดตามกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพสำนักงานประกันสังคมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะตรวจลงตราและประทับตราวีซ่าให้อยู่ในราชอาณาจักรกรมการจัดหางานพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานและให้จัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแลนลี่ต้องฟังข่าวนี้นะคะเมื่อสโมสรไลออนจันทบุรีและสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทน์ได้จับมือกันกับทางด้านบริษัทไทยยูเนียนฟิล์มมิ้นท์จำกัดและบริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจัดกิจกรรมนะคะแลนลี่ท่องเที่ยวเพื่อการกุศลเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสแล้วก็จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เส้นทางจันทบุรีสวนหนงนุชนะคะ 2-3 มีนาคมนี้ค่ะ9กุมภาพันธ์ไลออนบุญเชิดอุดมเลิศวรรณศิลป์นายกสโมสรไลออนจันทบุรีพร้อมด้วยไลออนปราณอมโรจนมนเทียนนายกสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทน์ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมแรนลี่ท่องเที่ยวการกุศลเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โดยทางสโมสรไลออนจันทบุรีและสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทน์ได้ร่วมกันกับบริษัทไทยยูเนียนฟิสมินจำกัดและบริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดร่วมกันจัดขึ้นโดยจะใช้เส้นทางสายจันทบุรีสวนหนงนุชพัทยาโดยการแข่งขันนะคะก็จะมีการปล่อยรถออกจากด้านหน้าบริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดถนนสายตากสินในวันที่2มีนาคม2561แล้วก็จะเข้าเส้นชัยที่สวนหนงนุชจังหวัดชลบุรีพักรับประทานอาหารเย็นและพักที่โรงแรมภายในสวนนงนุช1คืนก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นสำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมการกุศลนะคะก็สามารถสมัครได้ที่สมาชิกสโมสรไลออนจันทบุรีที่หมายเลขโทรศัพท์08477887770815238089หรือที่บริษัทชอทีเอ็มจำกัดร้านธนูทองรับจำนวนจำกัดใกล้เข้าสู่ช่วงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะหนุ่มชาวสวนกุหลาบเมืองจันทน์ค่ะก็เปิดสวนนะคะอวดความงามของกุหลาบพันธุ์ต่างประเทศที่สวยไม่แพ้กับกุหลาบเมืองหนาวหลังจากที่ได้ทดลองเองมานานหลายปีนะคะชวนคนรักกุหลาบมาฟินด้วยกันค่ะที่สวนกุหลาบในเรือนขนาดใหญ่ตำบลปัทวีอำเภอมะขามของนายเทียรพงษ์ร่วมญาติที่รวบรวมกุหลาบสายพันธุ์ต่างประเทศมาปลูกในพื้นที่เกือบ200ไร่โดยเริ่มต้นจากความชอบของภรรยาและศึกษาความรู้จากอาจารย์ประเทืองอายุเจริญที่เป็นนักสะสมพันธุ์ไม้แปลกของจังหวัดจันทบุรีและท่านนี้ก็นิยมกุหลาบเช่นกันและเริ่มสะสมพันธุ์กุหลาบจากต่างประเทศประกอบด้วยกุหลาบจากฮอลแลนด์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันมาทำการเพาะเลี้ยงจำนวนเกือบ200ชนิดนายเทียรพงษ์เล่าว่าการเพาะเลี้ยงกุหลาบแบบฟาร์มปิดนี้เริ่มมาหลายปีแล้วแต่ไม่กล้าเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมเพราะว่ากลัวเรื่องของโรคและแมลงซึ่งตนเองนะคะก็ได้ออกแบบโรงเรือนด้วยมุ้งไนลอนหลังคาคลุมด้วยพลาสติก UV 70%เพื่อที่จะทำการป้องกันรอบด้านไม่มีใครรู้ว่าปลูกอะไรโดยทำการปลูกอยู่เพียงลำพังมาหลายปีจึงมีความคิดที่จะเปิดเผยความงามนี้ให้บุคคลทั่วไปได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จึงได้ยอมให้คนทั่วไปนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็รักกุหลาบอย่างแท้จริงได้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งนี้เมื่อรวบรวมจุดเด่นจุดด้อยจึงสังเกตได้ว่าจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงทำให้โรคเชื้อรากับพืชเมืองหนาวง่ายการปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคามุงด้วยพลาสติก UV จะช่วยลดการกระแทกของน้ำต่อใบและต้นทำให้กุหลาบทนทานในทุกสภาพอากาศได้ดียกเว้นโรคแมลงที่เจ้าของกุหลาบต้องใส่ใจส่วนคุณภาพดอกจะเล็กกว่าทางเหนือแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของสายพันธุ์ไม่ผิดเพี้ยนใครที่ชื่นชอบกุหลาบก็สามารถไปเข้าชมกุหลาบที่เขาได้เพาะเลี้ยงได้นะคะก็มีกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะให้คุณผู้ชมได้ไปฟินพร้อมๆกันกับเขาค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าใหม่นะคะเพื่อที่จะดูถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ายปิยะสมัครพงษ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและกลุ่มแปรรูปบ้านไร่เก่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลาและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาใบสีซึ่งทั้ง3กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะมีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรนอกจากนี้นายปิยะสมัครพงษ์เกษตรจังหวัดจันทบุรียังได้เปิดสัมมนาเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบระดับจังหวัดพร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดยการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อมต่อการพัฒนาสู่เกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตรมาดูในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์บริเวณปากทางเข้าคาแคร์ขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็คาดนะคะว่าผู้ตายอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวแล้วก็ช็อกหมดสติไป8กุมภาพันธ์ได้รับแจ้งว่าพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถบริเวณปากทางเข้าคาแคร์แห่งหนึ่งบนถนนสายยานนาวิโรธหมู่ที่8ตำบลเกาะขวางพบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีบรอนซ์ทองจอดอยู่ริมถนนปากทางเข้าอู่ล้างรถโดยยังติดเครื่องยนต์อยู่ตรวจสอบภายในรถนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับทราบชื่อก็คือนายเอกตั้งปฏิภาณอายุ60ปีชาวตำบลวัดใหม่ที่อยู่ในสภาพนั่งก้มหน้าฟุบกับพวงมาลัยนายพรเทพชายหาดนะคะอายุ24ปีชาวเขาสมิงจังหวัดตราดผู้พบศพคนแรกได้เล่าว่าระหว่างที่ตนเองได้เรียวรถเข้ามาจอดที่ทำงานและก็สังเกตเห็นว่ามีรถจอดขวางทางเข้าออกจึงเดินไปบอกให้ช่วยขยับซึ่งตนเองพยายามเรียกนายเอกผู้ตายหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและสังเกตเห็นว่านายเอกไม่มีลมหายใจแล้วจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการตรวจสอบเบื้องต้นจากการตรวจสอบพิกศพตามร่างกายนะคะไม่พบบาดแผลของการถูกทำร้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่านายเอกน่าจะมีโรคประจำตัวก่อนช็อกหมดสติเสียชีวิตไป6กุมภาพันธ์นายอินผลพฤกษาอายุ78ปีชาวตำบลพระพลาแจ้งว่ามีงูไม่ทราบชนิดตัวใหญ่ได้เลื้อยมาติดอวนตะข่ายภายในสวนผลไม้ข้างบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำอุปกรณ์รีบไปช่วยจับซึ่งจากการตรวจสอบนะคะพบเป็นงูสิงดงโดยงูตัวดังกล่าวถูกอวนตาข่ายพันเกือบครึ่งตัวจนไม่สามารถเลื้อยหนีไปได้นายอินเจ้าของบ้านผู้พบงูบอกว่าตนเองกับภรรยาได้ออกเดินตรวจสอบผลผลิตภายในสวนผลไม้ซึ่งระหว่างที่กำลังเดินอยู่จู่ๆก็ต้องตกใจเมื่อเห็นงูใช้หางฟาดใบไม้เสียงดังและดิ้นไปมาซึ่งตนเองนั้นก็ตกใจมากและคิดว่าเป็นงูจงอางจึงรีบโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนี่ก็เป็นการประมวลภาพแล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณผู้ชมรู้จักวุ้นเส้นกันดีนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยแหละค่ะชื่นชอบมากนะคะในการรับประทานวุ้นเส้นเพื่อที่จะลดน้ำหนักแต่ต้องฟังทางนี้ค่ะวุ้นเส้นกินมากก็อ้วนได้นะติดตามได้ในเคล็ดลับน่ารู้ค่ะวันนี้มีเรื่องของวุ้นเส้นมาฝากกันนะคะอย่าคิดว่าการทานวุ้นเส้นมากๆจะทำให้ลดน้ำหนักได้นะคะเพราะว่าวุ้นเส้นนั้นก็ทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะคะถือว่าเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันกับข้าวแล้วก็ประเภทเส้นต่างๆค่ะในวุ้นเส้น100กรัมนะคะก็จะประกอบไปด้วยไขมัน 0.6% โปรตีน 0.13% คาร์โบไฮเดรต 82.9% ให้พลังงานอยู่ที่80แคลอรี่ดังนั้นหากว่าไม่ควบคุมในการรับประทานก็อาจจะทำให้อ้วนได้เช่นเดียวกันนะคะ
ลองคิดว่าในปริมาณที่เท่ากันกับข้าวให้แคลอรี่พอๆกันแต่ถ้าข้าวต้องกินกับข้าวอย่างอื่นซึ่งก็บวกแคลอรี่เพิ่มไปด้วยยิ่งถ้ากินกับผัดวุ้นเส้นด้วยแล้วนะคะปริมาณคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็น2เท่าเลยทีเดียวเพราะว่าวุ้นเส้นส่วนมากเราจะเอาไปทำอาหารประเภทยำใส่ในต้มจืดแต่ถ้ากินเปล่าๆนะคะก็จะได้แคลอรี่ปริมาณน้อยซึ่งก็สามารถช่วยในเรื่องของลดน้ำหนักได้ค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นนะคะการที่เราจะรับประทานวุ้นเส้นก็อย่าคิดว่ารับประทานมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปในวุ้นเส้นนั้นนะคะเป็นแป้งก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้เพราะฉะนั้นควรที่จะเลือกนำมาปรุงนะคะแล้วก็ประกอบอาหารที่เหมาะสมด้วยก็จะทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าวุ้นเส้นนั้นทำมาจากแป้งค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ไทซ่านะคะที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกกันแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ